DHA คืออะไรมีประโยชน์ยังไงกับร่างกาย DHA เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโอเมก้า3ที่อยู่ในน้ำมันปลาตัว DHA เนี่ยมันเป็นสารที่เอาไปช่วยนะครับตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยช่วยในการพัฒนาสมองช่วยในการพัฒนาเรื่องของสายตาน้ำมันปลาเนี่ยมันยังมีส่วนที่จะช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายด้วยที่สำคัญก็คือว่า DHA เนี่ยร่างกายสร้างเองไม่ได้ผลิตเองไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้รับ DHA จากอาหารนะที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับนอกจากเรื่องของช่วงวัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าภาวะการอักเสบในร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่มีการอักเสบในร่างกายเยอะนะครับหรือว่าคนที่มีระดับของ EPA DHA ต่ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องการปริมาณที่สูงมากขึ้นแต่โดยปกติถ้าคนทั่วๆไปเลยเนี่ยก็แนะนำให้ทาน EPA หรือ DHA เนี่ยได้ไม่เกินวันละ 1,000 มิลลิกรัมแต่ว่าในคนตั้งครรภ์หรือว่าในเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องการปริมาณที่สูงขึ้นไปตัว DHA เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการพัฒนาเรื่องของสมองนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาสายตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญสำหรับเด็กเนี่ยนะครับหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยถ้าได้สารพวกนี้เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยทำให้การพัฒนาเนี่ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยดีขึ้นสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มองหาอาหารเสริมมองหาซัพพลิเมนต์นะครับก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันใช่สำหรับเราดีสำหรับเรานะครับแล้วก็ลองศึกษาดูด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละคอนดิชันอาการที่เราเป็นหรือโรคที่เราเป็นแต่ละช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยอาจจะต้องการปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมมาแต่ว่าถ้าใครสงสัยนะครับแล้วมีคำถามอยากจะถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มานะครับใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะนำคำถามนั้นมาให้หมอช่วยตอบช่วยให้คำอธิบายเพิ่มเติมได้ครับ